ประธานกลุ่มทุเรียนเกาะช้างบอกปีนี้ผลผลิตน้อยเหตุสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบอกได้ราคาสูงถึง90บาทต่อกิโลกรัมจังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9วัฒนธรรมจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริกีประธานกลุ่มทุเรียนเกาะช้างบอกปีนี้ผลผลิตน้อยเหตุสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบอกได้ราคาสูงถึง90บาทต่อกิโลกรัมนายสมโภชทัศมากรประธานกลุ่มทุเรียนเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในฤดูการผลิตผลไม้ของเกาะช้างปี2561พบว่าปีนี้ภาพรวมของผลผลิตทุเรียนเกาะช้างมีไม่มากนักเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและไม่ตรงตามฤดูการอย่างไรก็ตามทุเรียนของเกาะช้างเริ่มออกจำหน่ายมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม2561และจะออกเป็นรุ่นไปเรื่อยๆจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนายสมโภชกล่าวว่าสาเหตุทุเรียนชนีเกาะช้างได้รับความนิยมคือทุเรียนชนีเกาะช้างมีสารไอโอดีนผสมอยู่ทำให้เนื้อทุเรียนมีรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพทำให้มีการแอบอ้างกันมากประธานกลุ่มทุเรียนเกาะช้างยังบอกอีกว่าการที่ทุเรียนเกาะช้างได้รับความนิยมและมีราคาแพงทำให้ชาวสวนเกาะช้างได้เริ่มปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ยังมีไม่มากจึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากนักทั้งนี้ทุเรียนหมอนทองของเกาะช้างก็น่าจะมีสารไอโอดีนด้วยแต่ยังไม่มีการนำไปตรวจสอบเท่านั้นเพราะรสชาติของทุเรียนหมอนทองก็ดีเช่นกันจังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นายดนัยเจียมวิเศษสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นโดยมีข้าราชการประชาชนจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ที่วัดแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบกำหนดให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28ของทุกเดือนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกอำเภอจนสิ้นปี2561จังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือนส่วนในเดือนถัดไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่28เมษายน2561ที่วัดเนินตากแดดตำบลหนองบ่อนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น.
18นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวัฒนธรรมจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวเพชรสายทองวัฒนธรรมจังหวัดตราดเปิดเผยว่าด้วยจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2561ขึ้นในวันอาทิตย์ที่1เมษายน2561เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่วัดมะฉิมวันตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและแสดงถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งสอดแทรกกับค่านิยมหลัก12ประการโดยบูรณาการร่วมกับระหว่างภาคคณะสงฆ์หน่วยงานรัฐภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้ประกันสังคมจังหวัดตราดเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลนางอัจฉราพรภูลสมบัติพิญโยประกันสังคมจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการประชาชนชาวตราดแสดงพลังพักดีบริจาคโลหิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพระบรมราชูปถัมภ์ภพสภากาชาดไทยโดยกำหนดออกรับบริจาคโลหิตในวันอังคารที่3เมษายน2561ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดตราดโดยนำโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำมาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการผู้ใช้แรงงานพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ตามวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกิจกรรมนี้กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิตและควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้